นี่เป็นการเปรียบเทียบกำลังวัตต์และพลังงานวัตต์อ้าวของโซลาร์เซลล์แบบตามตะวันและแบบค้างที่เดิมว่าจะต่างกันมากพอที่จะพัฒนาต่อหรือพอเท่านี้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นแผงโพลี335วัตต์40โวลต์2แผงต่ออนุกรมกันก็จะมีกำลังวัตต์คิโวอยู่ที่670วัตต์80โวลต์ลอยขับปั๊มน้ำแบบจุ่ม DC บัตเลต2นิ้ว400วัตต์เริ่มการทดสอบจากโซลาร์เซลล์ค้างอยู่กับที่ตอน8โมงได้28วัตต์ปั๊มหมุนนะครับแต่น้ำยังไม่ขึ้นพอจะมีน้ำขึ้นเบาๆก็ตอน9โมง15นะครับ230วัตต์และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพีคสุดตอนเที่ยงครึ่งนะครับ522วัตต์แต่ก็มีเมฆบางตอนบ่ายนะครับตกลงไป361วัตต์และก็กลับขึ้นมา400วัตต์กว่าๆนะครับจนถึงบ่าย3และน้ำก็อ่อนลงไปเรื่อยๆจนไม่มีแรงตอน4โมง262วัตต์สรุปทั้งวันแบบค้างอยู่กับที่ได้พลังงานไป 3,013 วัตต์อาวมาต่อกันกับผู้ท้าชิงโซลาร์เซลล์แบบตามตะวันออกตัวตอน8โมงเหมือนกันนะครับแต่มีหมอกบังแดดออกมาทีตอน9โมงครึ่งนี่ก็ขึ้นมา404วัตต์แสงแบบเดิมอย่างเห็นๆนะครับพีคสุด516วัตต์ตอน11โมงครึ่งนะครับแล้วก็ทรงตัวไปเรื่อยๆนะครับ500วัตต์จนถึงบ่ายโมงกว่าๆและลงมา490วัตต์480วัตต์จนถึงบ่าย3และน้ำก็อ่อนตอน4โมงนะครับ252วัตต์สรุปทั้งวันแบบตามตะวันได้พลังงานไป 3,347 วัตต์ซึ่งมากกว่าแบบค้างที่เดิม334วัตต์เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งน้อยกว่าผลการทดสอบของระบบตามตะวันของต่างชาตินะครับที่เพิ่มขึ้นถึง 20-30% อาจเพราะเขาทดสอบในประเทศทางยุโรปนะครับที่องศาแดดมันแตกต่างกันมากใน1วันนะครับจึงทำให้ผลความแตกต่างมากกว่าผมที่อยู่ประเทศไทยแดดโคตรแรงเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับองศาแดดช่วงเดือนมกราถึงพฤษภาคมนี้15องศาแดดแทบจะตรงๆกลางหัวเลยนะครับร้อนแทบจะไหม้หลายคนน่าจะรู้สึกได้จึงทำให้โซลาร์เซลล์แบบตามตะวันณแม่ฮ่องสอนประเทศไทยเพิ่มขึ้น 10% รับรองโดยวิศวกะสารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆสวัสดีครับ